มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระนามเดิมของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคทรงเป็นราชธิดาพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระประสูติการเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาณโรงเรียนจิตรลดาและทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองสาขาวิชาประวัติศาสตร์นอกจากนี้พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียนโปรดการอ่านและการศึกษาวรรณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศทรงมีพระปรีชาด้านดนตรีและทรงมีพระอัจฉริยภาพในการเรียงร้อยอักษรจึงทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำนวนมากมีทั้งประเภทบทความเรื่องสั้นความเรียงคำนำบทกวีบทเพลงเรื่องแปลและสารคดีเป็นต้นและยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษาได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรภาษาเยอรมันและภาษาจีนนอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆครอบคลุมงานสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการพัฒนาสังคมการต่างประเทศการสาธารณสุขศาสนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือของประชาชนในปีพุทธศักราช2519พระองค์ทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งสมาคมได้เจริญรอยตามพระราชประสงค์เป็นเวลากว่า34ปีโดยได้ขยายพัฒนาและส่งเสริมกิจการห้องสมุดทั้งในด้านการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตมาตรฐานห้องสมุดสถานภาพและจรรยาบรรณของบรรณารักษ์ตลอดจนการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทำให้ห้องสมุดทั่วประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทรงนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการในห้องสมุดที่สอดคล้องกับยุคโลกไร้พรมแดนที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้เรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วทุกเวลาและทุกสถานที่เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ36พรรษาในปีพุทธศักราช2534กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนจำนวน76แห่งทั่วประเทศซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใช้และได้พระราชทานลายพระหัตถ์เชิญชวนให้ร่วมการทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ในปีพุทธศักราช2542สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุมสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุดหรืออิฟลา
ซึ่งมีสมาชิกระดับหน่วยงานและบุคคลวิชาชีพบรรณารักษ์จากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คนจากประเทศสมาชิกกว่า150ประเทศทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและสร้างความประทับใจให้กับบรรณารักษ์นานาชาติซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดและกล่าวพระราชดำรัสในงานด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นว่าการที่จะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องได้นั้นจำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่ายพระองค์จึงทรงพัฒนาและอุปถัมภ์ห้องสมุดหลายแห่งทั่วประเทศอาทิห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้มีสถานที่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมทั้งพระราชทานหนังสือสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนครูอาจารย์ตลอดจนประชาชนในชุมชนนอกจากนี้พระองค์ทรงจุดประกายปัญญาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรูปแบบต่างๆโดยได้พระราชทานคำแนะนำสำหรับผู้ต้องขังอาทิการนำศิลปะมาใช้สำหรับพัฒนาผู้ต้องขังการสอนคอมพิวเตอร์และกราฟิกแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และรู้จักวิธีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันตลอดจนทักษะวิชาชีพโดยได้พระราชทานห้องสมุดพร้อมปัญญาสำหรับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศจำนวน135แห่งตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดทั่วประเทศซึ่งพระราชกรณียกิจนานัปการที่เกี่ยวกับห้องสมุดหนังสือการอ่านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยเป็นที่ประจักษ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ข้าราชการประชาชนตลอดจนพัฒนาสังคมไทยให้เป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักในการเป็นต้นแบบดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมจำนวน6รางวัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับหน่วยงาน1ล้านบาทและหน่วยงานคัดเลือกผู้ทำความดีเพื่อมอบรางวัล1ล้านบาทโดยรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมประกอบด้วยรางวัลในด้านต่างๆได้แก่ด้านการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมเมืองด้านการพัฒนาสังคมชนบทด้านดนตรีด้านกีฬาและด้านการพัฒนาห้องสมุดปีพุทธศักราช2549เป็นปีแรกที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณามอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมจำนวน6รางวัลและหนึ่งในรางวัล นั้นคือรางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาชวริตซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งหวังจะยกย่องและเชิดชูผู้ที่ได้ร่วมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านของประชาชนและเยาวชนคนไทยในปีนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักพัฒนาห้องสมุดแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักพัฒนาห้องสมุดและการเรียนรู้หนังสือของประชาชนคนไทยเพื่อแสดงความยกย่องที่พระองค์ท่านได้เป็นบุคคลที่อุทิศองค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในการพัฒนาห้องสมุดทั่วประเทศและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนคนไทย
ได้มีการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุทิศพระวรกายพัฒนาห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า34ปีคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยประจำปี2550ถึง2551จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลด้านการพัฒนาห้องสมุดรางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศชวลิตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือแก่ประชาชนชาวไทยให้ยั่งยืนและวัฒนาถาวรต่อไป